ให้หมดหนี้เวทีชีวิตของคนเป็นหนี้ที่ต่อสู้ด้วยเสียงเพลงวันนี้พบกับการประชันเสียงร้องของแชมป์5สมัยอย่างลุงวิรัติเกิดมาจนทุกข์ประสงค์งอคนตำรวจจนถึงวันนี้ลุงร้องดีเลิศประเสริฐศรีไหมมันก็ไปถึงกับที่สุดแต่กับคู่แข่งที่มาแข่งกับลุงกับด้อยกว่าลุงไปอีกแต่วันนี้เขาต้องเจอกับคู่แข่งที่มีเสียงร้องเป็นอาวุธอย่างลุงดำประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันพอขึ้นเพลงมาคือสะกดเลยนะเสียงร้องจะทำให้ใครหมดหนี้ได้รับเงินทุนเพื่อสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ต้องติดตามมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมฟังชะตาชีวิตของคนสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อสู้กับหนี้ก้อนต่างๆที่เขาแบกมาด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์5สมัยของเรานะครับคุณลุงวิรัติจากนครปฐมครับคุณลุงวิรัตนะครับจากนครปฐมนะครับคุณผู้ชมหนี้ธกส.ที่กู้มาทำนาแล้วก็ให้ลูกไปทำงานต่างประเทศเป็นหนี้ 170,000 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 50,000 บาทเหลือ 120,000 บาทนะครับดีใจด้วยนะลุงวิรัตนะก็ทำให้เต็มที่นะไม่รู้เหมือนกันว่าอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตวันนี้ที่เขามาเนี่ยเก่งแค่ไหนเพราะเห็นบอกว่าของเรานี่กำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆในการร้องเพลงผ่านมาแล้ว5เพลงเพลงนี้คือเพลงที่6ถือว่าเก่งมากนะยืนระยะอยู่ได้ไม่ธรรมดาเพลงที่6นี้ของลุงวิรัตนี่มั่นใจไหมครับยิ้มยิ้มแบบมองพื้นมันไม่มั่นเท่าไหร่ครับไม่มั่นเท่าไหร่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือญาติหันมา10แม่หันคอแทบหักคนข้างบ้านโอ้30เท่าเดิม30เท่าเดิมนะเอา30ก็30เพลงอะไรครับลุงวิรัตครับลูกสาวผู้กันครับลูกสาวผู้กันนะครับเป็นผู้กันลูกสาวผู้กันโอเคพร้อมนะครับลุงวิรัตนะครับลูกสาวผู้กันครับครับผมเสียงร้องที่เปล่งออกมากับความมั่นใจเพียง 30% ของลุงวิรัติในวันนี้จะดีพอที่จะทำให้เขาเข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้อีกครั้งได้หรือไม่ช่วงหน้ามาฟังบทเพลงนี้กันครับบุคคลท่านนี้เขาไม่ได้เป็นนักร้องก็เป็นนักแต่งเพลงเขาเป็นอะไรเพิ่มอีกแล้วอ่ะโทนี่เธอจะรู้หรือเปล่าอาจารย์นักแต่งท่านนี้ท่านก็แต่งใหม่ขึ้นมาว่าฉันรักเธอเธอรู้หรือเปล่าแต่ว่าลุงรู้ไหมว่าทั้งเพลงเนี่ยอักขระไม่ได้เลย